พระเราก็ตอนนี้ก็ไปทุดงกันเกือบหมดก็เหลือพระอยู่ในวัดไม่ถึง50องค์อยู่แล้วอุโบสถที่แล้วก็40กว่าองค์ก็รู้สึกว่าพระเราก็น้อยลงในตัวครูบาอาจารย์ก็ต้องไปทุดงกันทุกปีทุดงของเราก็เป็นห้วยขาแข้งเป็นทองพระภูมิเป็นสังขะเป็นอุ้มผางเป็นในป่าที่เป็นพระที่เพราะมันมีป่าอยู่แค่นี้เองมีป่าอยู่ไม่กี่แสนไร่ไม่กี่ล้านไร่ขอพระก็ได้อาศัยทุดงประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวเดินดงกันอยู่ตามในป่านี่เองก็เมื่อพระท่านไปแล้วก็มีองค์มาเล่าต่อไปว่ามันผจญภัยมันเป็นการต้องทำความเพียรต้องอดทนมากอะไรเงี้ยมาเล่าถึงความลำบากยากเข็ญทุกคนก็อยากจะไปทุดงก็ทุดงก็เลยมีประโยชน์กับพระวัดสังฆทานทุกปีทำสาขาด้วยทั้งปีก็ทุกองค์ก็อยากจะไปทุดงก็จะกลับก็นอนเดือนเมษาเดือนพฤษภาอะไรก็กลับมาก็มาทำงานมาช่วยกันที่จริงรายการธรรมะสว่างใจถ้าพวกเราอยู่รวมกันนะไม่ได้กระแตกกระสันเต้นไปอยู่ที่โน่นที่นี่ก็คงจะเป็นในการที่อบอุ่นคงจะช่วยกันได้เต็มที่แต่ตอนนี้ต่างคนก็ต่างมีงานต่างคนก็ไปธุระภาระกันทางทุดงบ้างไปทำงานให้แก่สำนักบ้างก็เลยรายการก็ขาดผู้แสดงธรรมะไปเรื่องที่ทางคณะเราได้ไปเมื่อคราวที่แล้วก็ไปเรื่องของน้ำท่วมนี่พูดถึงเรื่องพวกน้ำท่วมก็รู้สึกว่ารายการธรรมะสว่างใจเราก็ได้ช่วยทางประกาศทางวิทยุแล้วก็ทางมูลนิธิพุทธเนกประสงค์ก็มีญาติโยมผู้มีศรัทธาก็พอประกาศไปแล้วก็มาช่วยกันก็นำเอาไปช่วยที่เมืองนครที่พวกน้ำท่วมพิปูนกระทูลได้เยอะข่าวที่แล้วนี่ทางโน้นโทรเลขมาว่าน้ำถูกตัดขาดวัดไม่มีใครช่วยเหลือเลยทางรัฐบาลยังเข้าไม่ถึงทางเราก็รีบบอกญาติโยมทางสถานีวิทยุบ้างโทรศัพท์ไปบอกบ้างก็รู้สึกว่าได้ของพวกเสื้อผ้ายุกยารักษาโรคแล้วก็ข้าวสารแล้วก็พระไตรจีวรบาตรเครื่องใช้สำหรับพระแล้วก็ส่งไปแล้วก็ให้พระไปส่งก็ส่งถึงที่พยายามบุกเข้าไปถึงที่วัดก็จนเพียงพอครับแล้วคราวนี้อาตมาได้ไปเองเนี่ยไปกับคณะญาติโยมไปกันสองคันรถตู้นะฮะไปสอบดูว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงเพราะคราวที่แล้วนั้นอยากจะไปมากเลยพอดีติดไปอินเดียกับเนปาลเนี่ยพอดีกลับมาจากอังกฤษกลับมาจากจำภาษาอังกฤษก็พอมาก็เพียง7วันก็เตรียมตัวจะไปอินเดียอีกเพราะโปรแกรมเป็นอย่างนั้นแต่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นมาอยากจะไปที่น้ำท่วมพอดีก็ติดจังหวะไปอินเดียก็เลยนึกว่าถ้ากลับมาจากอินเดียแล้วก็อยากจะไปเที่ยวดูญาติโยมที่น้ำท่วมก็เลยให้พระไปแทนและญาติโยมไปแทนก็พระท่านก็ไปก็ไปพระแม่ชีก็ไปทางเจ้าหน้าที่ชุดก่อนก็รู้สึกว่าเอาเรือเข้าไปได้ชุดหลังก็รู้สึกว่าเขาใช้อะไรใช้รถตีนตะขาบของทหารนำของเข้าไปส่งแต่นี้ทางข้างหลังนี่แต่จะกลับจากอินเดียแล้วแต่มาก็คิดถึงว่าอยากจะต้องไปก็เลยจัดรถไปสองคันก็ไปเยี่ยมแต่ก็เยี่ยมไม่หมดนะไปที่กระทูลรู้สึกแคมป์ใหญ่ๆก็ยังไม่ได้ไปก็เพราะว่าพวกกระทูลพวกพิปูนเนี่ยได้เคยเขียนจดหมายมาสู่รายการธรรมะสว่างใจประจำแล้วก็มาขอเทปขอหนังสือขอปฏิทินก็ส่งไปให้แต่คราวนี้มันนึกว่าเอ๊ะพวกกระทูลนี้ที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจนี่จะอยู่หรือเปล่าพอน้ำท่วม
แล้วอยู่ในลักษณะที่ถูกน้ำพัดด้วยเมื่อวานที่ถูกน้ำพัดก็คิดถึงอยากจะไปด้วยตัวเองอยากจะไปดูว่าเป็นอะไรยามมีทุกข์ก็อยากจะเห็นสภาพอย่างนั้นแต่พอสิทธิ์จากอินเดียก็ไปดูก็ไม่มีเวลาพอที่จะดูทุกหมู่บ้านก็ไปได้แต่เพราะหมู่บ้านย่อยๆก็ไปเจอตอนนี้ก็ไปก็เป็นทะเลทรายหมดเนี่ยห้วยหนองคลองบึงอะไรก็ถูกทับทรายทับถมหมดเป็นเนินทรายหมดเลยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้น่าสลดสังเวชมากในการที่น้ำมันแรงเรียกว่ามหาวิปโยคเรียกว่ามหาตาภัยรู้สึกก็เป็นคำรู้สึกของพวกชาวกระทูลและชาวพิปูนว่ามันเป็นมหายิ่งใหญ่ในการทำลายทรัพย์สินในการที่ว่าน้ำพัดพามาอย่างแรงแล้วเราก็ได้ไปพบกับชาวหมู่บ้านเขาก็ดีใจก็มีของไปแจกเล็กน้อยเพราะของใหญ่ก็ไปแจกกันแล้วก็เพียงแต่เอาขนมพวกของเล็กน้อยไปแจกให้แก่เด็กๆก็ตอนนี้เขาก็กางเต็นท์ให้มีเต็นท์แบบเต็นท์อเมริกันอยู่เฉพาะครอบครัวหลังเต็นท์ก็เล็กๆก็กางบางแห่งก็จัดออกมาข้างนอกที่น้ำท่วมบางแห่งก็ยังกลุ่มเล็กยังอยู่ในที่น้ำท่วมอยู่ยังไม่ได้ถอนตัวออกแต่ก็จัดอยู่ในเต็นท์ก็ไปเยี่ยมดูก็รู้สึกว่าคนที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจก็ยังอยู่ว่าเป็นผู้หญิงฟังอยู่ประจำก็บอกว่าโอ้ดีใจเหลือเกินไม่นึกว่าจะได้พบกันผมเมื่อก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยก็เคยคิดว่าอยากจะไปวัดสังฆทานว่าอยู่ที่ไหนหนอจะไปได้ยังไงหนออยากจะไปเห็นเหลือเกินอยากจะไปพบพอฟังรายการมาตลอดพอดีพวกทางเราคณะก็ไปพบพอดีแกก็ดีอกดีใจพอดีเราได้มีหนังสือธรรมะสว่างใจวารสารธรรมะสว่างใจติดไปก็ให้แล้วก็ปฏิชินเล็กๆก็ได้มอบไปให้พุทโธไปที่เล็กทุกคนก็ดีใจแต่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มฝันดีบางหมู่บ้านก็เริ่มฝันดีเพียงรอให้รัฐบาลจัดสถานที่ตัวเองให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาตอนนี้ก็ยังอยู่ในเต็นท์อยู่ที่บางคนที่ลูกตายนะฮะที่ลูกตายก็รู้สึกว่าจะที่ลูกตายก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีพวกลูกตายเมียตายสามีตายรู้สึกว่ายังเศร้าซึมแต่ดูแล้วคนที่หมู่บ้านที่ไปเยี่ยมนี่มีไปหมู่บ้านเล็กๆก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วก็คุยกันแล้วก็สนุกหัวล้อกันบอกว่าบางทีไอ้แม่มาคุยว่าเนี่ยนะฉันขี่ซุงเนี่ยฉันขี่ซุงเนี่ยความเร็วของซุงของฉันเนี่ย80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันวิ่งเร็วมากเลยวิ่งตัดหน้าฉุยไปเลยเขาก็บางคนลูกสาวบอกแม่ขี่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ลูกสาวนี่ขี่ถึง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งวัยตัดหน้าแม่ไปเลยคือทรงบางอันเนี่ยแม่วิ่งมาจะช้าแต่ลูกสาววิ่งตามมาเนี่ยเลยแม่ไปทันทีแล้วเด็กบางคนก็บอกว่ามันผ่านวัดเนี่ยเห็นพระกำลังเกาะทรงอยู่กำลังถูกน้ำท่วมอยู่ก็ผ่านวัดก็เห็นพระกำลังอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับตัวเองก็พอดีไปก็เมื่อไปฟังดูแล้วทุกคนก็สนุกฮะบางคนก็สนุกเล่ากันไปคือมันเป็นสิ่งที่ประทับใจเนี่ยทุกวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็เอาความหลังมาคุยกันเป็นเรื่องสนุกเฮฮาไปแต่บางคนก็มาเล่าแล้วก็ไอ้คนที่ฟังก็สนุกแต่ว่าคนที่เล่านั้นเศร้าโศกเสียใจคือต้นมะขามต้นหนึ่งฮะอยู่กันได้ตั้ง50 คนนะไปเกาะอยู่ต้นมะขามมันต้นมะพร้าวบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ที่จมลงดินไปก็หลายคนที่ยังขุดได้บ้างขุดไม่ได้บ้างพระทั้งหมดในวัด7 องค์ก็เหลือเพียงเหลือ6 องค์ไม่ได้จมหายในดินไปองค์เดียวเพราะเป็นท่านเป็นแก่อายุมากขึ้นพอไปเยี่ยมสมภารก็ดีใจบอกว่าเนี่ยวัดทั้งวัดรวมได้หลังเดียววัดทั้งวัดทั้งศาลากุฏิก็รวมเก็บไม้เก่าๆมารวมได้หลังเดียว
ก็สร้างตรงเก่าบอกก็เพื่อขวัญประชาชนก็ขวัญประชาชนก็ไม่เปลี่ยนไปอื่นอันนี้ก็ถือว่าท่านก็มีน้ำใจที่ห่วงใยญาติโยมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถือจะเป็นยังไงก็เป็นไปก็รู้สึกท่านจะปักหลักสร้างตรงเดิมแต่ว่าเป็นทรายที่ถมมาให้ท่านสูงแล้วท่านก็บอกว่านิมนต์ข้าสักคืนหนึ่งเถอะสมภารที่เป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ที่ขทูลบอกว่าดีใจที่เห็นเพราะว่าบอกของที่เอามาแจกชุดแรกเนี่ยเหลือพอเลยถึงก็แจกวัดอื่นไปได้ต้องหลายวัดเพราะงั้นบาทจีวรอะไรต่ออะไรของที่มาถวายไว้น่ะก็ได้รับตลอดแล้วก็ได้ส่งไปให้กับวัดอื่นด้วยท่านก็ดีใจรู้สึกสมภารก็เป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่เข้าถึงญาติโยมพวกญาติโยมก็มาช่วยสร้างกุฏิกันดีพอดีรัฐบาลก็ให้ไม้วัด6ท่อนเฉพาะไม้ให้แก่วัด6ท่อนแต่ญาติโยมก็คนละท่อนแต่ว่าประวัตินี่ยังมีเครื่องมือสนับสนุนก็ใช้เลื่อยมาผ่ามาเลื่อยก็คงจะสร้างได้อยู่ได้อาศัยแล้วตอนนี้แล้วบางบ้านก็แปลกจริงๆบางบ้านเนี่ยไม่ถูกทำลายบางตอนเนี่ยบ้านยังดีเฉยอยู่บ้านยังดีเฉยบางบ้านก็ทะลุไปเฉพาะข้างขวาบางบ้านก็พังลงไปแต่บางบ้านนี่ยังเหลืออยู่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเหมือนคนเรามีกรรมน้อยไม่ได้ถูกพัดพาไปก็ถือว่าเป็นบุญส่วนหนึ่งที่บ้านไม่พัดพังแต่ส่วนใหญ่ก็มันก็หมดไปนะตำบลกระทูลนี่แล้วก็ได้รับคำจากพวกชาวบ้านก็คุยกันเป็นว่าคนหนึ่งมีลูกพอน้ำพัดมาตูมก็เอาลูกขึ้นคอแล้วก็จับลูกตัวเองไว้จุงลูกตัวเองไว้สองคนแต่พอน้ำมันแรงจัดผลที่สุดลูกตัวเองก็หลุดมือไปทั้งสองคนแล้วอยู่ดีตัวเองก็สู้กับน้ำก็มีเด็กคนหนึ่งมาเกาะอยู่ที่คอตัวเองก็นึกว่าลูกตัวเองก็เกาะที่คอไอ้เด็กคนนั้นเกาะกันแน่นไม่ร้องเลยไม่บ่นไม่อีเลยเกาะคอคนนี้แน่นแล้วก็ผลที่สุดตัวเองพอพยายามว่ายน้ำขึ้นมาบนฝั่งได้ก็มาดูที่ไหนลูกไม่ใช่ลูกตัวเองกลายเป็นลูกคนอื่นลูกตัวเองได้จมน้ำหายไปแล้วอันนี้ทำความสะสกเสียใจให้แก่พ่อและแม่มากเลยเพราะว่าตัวเองจุงลูกมาสองคนกลับหายไปกับมือแต่ลูกคนอื่นกลับมาขี่คอแทนเนี่ยเกิดนั่งซึมก็ถามว่าเป็นไงโยมโยมบอกว่าตัดใจได้ไหมบอกว่ามันไม่ตัดก็ต้องตัดแล้วงั้นเพราะเหตุการณ์มันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยเป็นอันว่าเขาก็ยังซึมอยู่ฮะเพราะว่าชีวิตคนถ้าเพราะความรักลูกนะมันเหตุการณ์ที่ว่าลูกได้หลุดไปกับมือตัวเองนี่ก็เลยคงจะคิดอยู่ทำให้เศร้าโศกเสียใจแต่ว่าส่วนใหญ่บางคนแล้วที่ลูกไม่ตายหรือครอบครัวไม่ตายจะไม่ค่อยเศร้าโศกเสียใจเท่าไหร่ผือบ้านช่องจะพังก็จริงแต่ตอนนี้มันแบบว่าก็ทุกคนก็ห่วงใยนะไปปลอบขวัญกันก็ทำให้อบอุ่นแล้วก็เป็นเรื่องบางครอบครัวก็สนุกก็พูดถึงเรื่องไอ้ความหลังที่ตนเองขี่สูงมันเร็วเหลือเกินเนี่ยการที่รอดตายก็ถือว่าเป็นการพ้นกรรมหรือสะเดาะเคราะห์ไปอันนี้ถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็มาคิดว่าความยากจนนี่ก็คงจะแก้ได้เพราะเราคิดถึงว่าคนมาจากเมืองจีนมีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวก็ยังตั้งตัวได้คนกระทูลคนพิปูนก็คงจะไม่เดือดร้อนอะไรในอนาคตเพราะว่าก็จะต้องตั้งตัวได้เพราะทำเลการทำมาหากินของเมืองภาคใต้เนี่ยถ้าคนขยันมันเพียรไม่ตกอยู่ในใบมุกก็คงจะก่อร่างสร้างตัวได้ภายใน5ปีหรือ10ปีอันนี้ทางรัฐบาลเข้าไปอุปถัมภ์ด้วยก็คงจะมีโอกาสตั้งตัวได้เร็วเพราะเหมือนอย่างกับเมื่อก่อนเมืองคนมาจากเมืองจีนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเงินสักบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอะไรไม่มีทั้งหมดเลยแต่ด้วยความขยันมานะอดทนทำมาหากินเก็บหอมรอมริบอยู่ไม่กี่ปีก็ร่ำรวยเป็นเฒ่าแก่ตั้งอยู่ในกรุงเทพในเมืองต่างๆนั้นก็มาจากเมืองจีนส่วนใหญ่ตกรากเดิมก็สามารถอด
ต่อสู้อดทนทั้งที่ไม่มีอะไรเลยฉะนั้นพวกชาวกระทูลทั้งหลายก็คงจะเป็นไปในทางที่ดีถ้าไม่ท้อถอยชีวิตเพราะว่าคิดว่าตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วเพราะอยู่ในภูมิประเทศที่นี่แม้แต่คนจีนไม่ได้อะไรเลยก็ยังมาตั้งก่อร่างสร้างตัวร่ำรวยเป็นเท่าแก่ใหญ่ๆได้ฉะนั้นก็พวกชาวกระทูลก็คงจะเป็นโอกาสในส่วนหนึ่งที่มีโอกาสจะต้องได้ทำชีวิตตัวเองให้รุ่งเรืองหรือให้ได้ดำรงความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปแต่ก็ถ้าคนไหนท้อถอยอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงว่ายิงตัวตายฆ่าตัวตายนี่เขาคงจะมีปัญหากระทบกระเทือนทางด้านจิตใจเช่นลูกเมียตายหรือญาติพี่น้องตายคือคนเราเกิดมาแล้วไม่เคยจะไม่คิดว่าจะเสียหายคือคนเราเกิดมาแล้วไม่คิดเลยว่าจะเสียคิดแต่ได้อย่างเดียวไอ้ความที่คิดว่าตัวเองจะต้องมีต้องได้เนี่ยคิดได้มาตลอดเนี่ยพอมันเป็นอะไรขึ้นไปแล้วใจมันก็ตั้งสติไม่อยู่ทำให้เกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงอันเนี้ยทำให้คนเราขาดปัญญาขาดสติปัญญาอาจจะฆ่าตัวตายตามความผิดหวังไปได้แต่ถ้าคนมีสติก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราแก้ไม่ได้มันเป็นกฎของกรรมมันเกิดไปแล้วก็แล้วไปต่อไปเราก็ตั้งต้นใหม่ถ้าคิดอย่างนั้นเราก็อาจจะต่อสู้อดทนก็สามารถจะกลับอาจจะร่ำรวยอาจจะดีกว่าเก่าก็ได้ถ้าคิดในแง่ดีแต่ถ้าคิดแก้ทุกข์ด้วยการฆ่าตัวเองตายเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยเป็นบาปจะได้ซ้ำไปเป็นบาปเป็นโทษจะต้องมาทุกข์หรือต้องฆ่าตัวเองตายด้วยการดับทุกข์ที่จริงก็ดับไม่ถูกไม่ได้ดับด้วยปัญญามันทุกข์ที่ใจเราต้องไปดับที่กายไม่ได้ทุกข์ที่ใจด้วยความเป็นทุกข์กังวลเราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่ใจเราก็ต้องยึดหลักธรรมะถือว่ามันเป็นของมันอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเมื่อมันเกิดแล้วเราก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปก็จะต้องเริ่มตั้งต้นใหม่ให้มันดีกว่านี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งใครก็ไม่ได้เป็นอย่างเราเราเป็นของเราก็เป็นสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่เราถือว่าเป็นบทชีวิตที่สูงสุดที่หาไม่ได้มีค่ามากถ้าทุกคนคิดอย่างนี้แล้วก็คงจะสบายใจแต่นี่มาบางคนมาคิดสั้นคิดว่าเราไม่มีอะไรแล้วเกิดมานี่เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ควรจะตายถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยคือที่ทำไว้ตั้งแต่แรกๆนั้นกลับมาทำลายจิตใจตัวเองหมดเรายังมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยังมีศาสนายังมีญาติมีพี่น้องยังมีคนที่จะอุปการะที่จะคบค้าสมาคมกับเราเรายังมีโลกกว้างอยู่เราจะท้อถอยทำไมอยู่ต่อไปมันก็อาจจะดีกว่าเก่าด้วยซ้ำไปถ้าเราประสบการณ์มาทุกพอควรแล้วนะทุกทำให้เกิดปัญญาทุกทำให้เราได้อดทนก็ถือว่าเป็นทุกที่เราเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครจะเรียนรู้ได้สิ่งอันนี้ถ้าเราทำความดีใจปีติในชีวิตของเรามันก็อยู่ได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายด้วยการดับทุกข์แบบนั้นแต่ที่จะมาสังเกตดูก็รู้สึกว่าบางหมู่บ้านก็จิตใจก็เข้มแข็งดีกับล่าเริงเบิกบานคือไม่มีอะไรแล้วเพราะตัวเองไม่ได้เสียอะไรเพียงเสียแต่บ้านไปเสียเงินเสียทองเสียบ้านไปแต่ว่าชีวิตยังอยู่ก็ไม่มีใครเสียไปก็รู้สึกว่าเขาก็พูดคุยกันสนุกรื่นเริงไม่มีอะไรแล้วทุกวันนี้แต่บางหมู่บ้านที่ว่าญาติพี่น้องตายจะอยู่ทำไมฆ่าตัวตายนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนจริงๆแล้วตอนนี้พวกกระทูลก็เริ่มขวัญดีขึ้นแล้วจากคนที่มาเยี่ยมเยียนกันไม่ขาดสายจากเมื่อก่อนนี่ไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านนี้เลยถ้าไม่รู้จักกับคนภายนอกเท่าไหร่เลยแต่เดี๋ยวนี้เมืองกระทูลเมืองพิปูนกลายเป็นที่เที่ยวกลายเป็นที่ทุกคนรู้จักและต้องได้รู้จักกับคนทุกจังหวัดอะไรเงี้ยใครๆเข้ามาเจ้านายก็เข้ามาอะไรก็เลยกลายเป็นเมืองกระทูลเมืองพิบูลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่บิสซิเนสอย่างดีเป็นที่นำเงินเข้าสู่หมู่บ้านค้าขายอะไรก็ดีเพราะใครๆก็อยากจะไปดูว่าน้ำท่วมเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงกระทูลและพิบูลเนี่ยดังไปทั่วไป
ดังไปไม่ใช่ดังแต่เพราะเมืองไทยนะดังไปต่างประเทศหรือว่าเป็นยังไงน้ำภูเขาพังน้ำท่วมได้ดูสภาพภูเขาแล้วก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าก็คงไม่เกิดขึ้นสิ่งอันนี้ภูเขาดินเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันรกร้างแบบถูกไอ้พวกต้นไม้ปกคลุมตะวันปกคลุมอะไรแบบมันสะสมไปมากๆเลยมันชุ่มชื้นเวลาฝนตกแล้วดินฝนตกมากเท่าไรมันก็น้ำมันชะไปไม่ถึงดินคือมันไปลงซัดดินทีเดียวมันไม่ได้ไอ้นี่มันสัมปทานมันก็เลิกไปตั้ง10ปีแล้วแต่ว่าผลสะท้อนมันยังอยู่เพราะว่าไอ้หน้าดินนั้นมันไม่มีอะไรปกคลุมไม่พอไม่ชุ่มชื้นเหมือนอย่างเราไปเที่ยวป่าทองพระภูมิหรือป่าห้วยขาแข้งเนี่ยน้ำมันไม่ท่วมเพราะอะไรเพราะว่าป่ามันชุ่มชื้นเนี่ยเพราะว่าใบไม้ต้นไม้มันสับสมมันมีทั้งเถาวัลย์มีทุกสิ่งทุกอย่างมันปกคลุมไปหมดเวลาฝนตกมันก็กระทบต่อสิ่งพวกวัตถุข้างบนอะไรมันก็หายเข้าไปในดินพอมันไม่ใช่ฝนตกแล้วเจอกับดินเลยเนี่ยต้องพังพอมันกระแทกลงกับดินฝนตกชะลงกับดินอย่างเงี้ยมันทำให้ดินพังได้แต่ถ้าฝนตกลงกับใบไม้ลงกับเถาวัลย์อะไรมันกระทะมาซะก่อนเนี่ยมันก็ลงดินก็ไม่แรงก็ค่อยๆซึมค่อยๆน่ะหมดไปอันนี้ก็เป็นผลสะท้อนจากการตัดไม้ทำลายป่าก็ถือว่าที่จะสัมปทานมา10ปีแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นผลสะท้อนอย่างแรงเหมือนกันนะถ้าเป็นภูเขาหินก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นภูเขาดินรู้สึกว่าจะอันตรายแล้วก็คงจะภูเขาพวกนี้ก็จะเป็นรอยร้าวที่คงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นอกจากว่าพยายามปลูกต้นไม้ปกคลุมให้มันหนาแน่นให้มันซึบถ้าเจนมันผลชะลงไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะแก้ไขปัญหานี้ได้แต่นี้ก็ดีใจที่ทางรัฐบาลได้ปิดป่าพวกเราก็อยากจะได้ป่าเหลือเกินเพราะว่าป่านี่จะหมดแล้วพระทุดงเนี่ยชอบป่ามากเพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอบอุ่นมันเลือกเย็นมันมีอะไรสมบูรณ์ของเขานี่อยู่ในป่าถ้าพูดแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในป่าหมดอากาศธรรมชาติความสดชื่นแล้วก็รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลานในอนาคตอีกยาวนานเป็นร้อยๆพันๆปีอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็ต้นไม้เนี่ยมันเรียกความชุ่มชื้นทำให้เกิดภาวะฝนแรงหรือน้ำท่วมได้การน้ำท่วมได้การฝนแรงได้แล้วก็สัตว์ป่าก็อยู่อย่างร่มเย็นและอีกประการหนึ่งพวกเราก็ได้อาศัยป่าเที่ยวทุดงด้วยเพราะเป็นที่แหล่งหลบซ่อนเป็นที่ได้เที่ยวพระทุดงเพื่อผจญกับชีวิตในป่าเพราะมีเก้งมีกวางมีกระทิงมีช้างเมื่อ2ปีที่แล้วมาอาตมาไปก็เจอช้าง2ฝูงอะช้างฝางฝูงอีด้วนเนี่ยเขาบอกว่าฝูงไอ้ด้วนฝูงอีด้วนเนี่ยเขาบอกมันดุมากที่ห้วยขาแข้งเนี่ยทุ่งไม้ดีทุ่งใหญ่ทุ่งนเรศวรเนี่ยถ้ามันเจอผู้คนมันจะเข้าหมดขยี้เลยเพราะเคยมีคนไปยิงมันอ่ะแต่แล้วมันก็เลยไม่ไว้ใจใครก็สูงฟุงอีด้วนพวกช้างพวกนี้จะถูกตัดหางหมดเพราะอะไรมันสวยฮะช้างพอออกมาเขาบอกว่ามันไอ้แม่มันจะอมเอาไอ้งวงเอาหางเนี่ยใส่ปากแล้วก็กัดเลยกัดทิ้งหมดกลายเป็นช้างหางด้วนมันก็ไม่สวยคนก็เลยไม่อยากได้แต่ที่จริงหางช้างมันงามที่หางฮะเวลาหางมันยาวๆมันสะบัดประมาทช้างถ้าช้างหางด้วนแล้วไม่สวยช้างต้องหางสวยแต่นี้ก็เลยไปเที่ยวดูก็ออกไปเจอช้างก็มันก็อาศัยธรรมชาติที่ห้วยขาแข้งอยู่พอเจอสองฝูงแต่ว่ามันไม่ได้ทำอันตรายเรามันได้จะหนีเราถ้าเราทำลายตัดไม้ทำลายป่ามันก็หมดเนี่ยพวกสัตว์ป่าก็คงจะอยู่ไม่ได้และอย่างเอาไม้อื่นไปแทนก็ไม่เหมือนหรอกของมันเมื่อเขาภูเขาบางลูกเนี่ยนะมันขึ้นของมันเองได้ต้นไม้ขึ้นต้นไม้มันเกาะตําเห็นพอเราไปตัดแล้วเราปลูกไม่ขึ้นเลยฮะปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นมันหมดเลยหมดเนื้อดินที่ดีเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาหัวโล้นเป็นเขาที่แล้งไปเลย
จริงถ้าเอาสุภาษิตของญี่ปุ่นก็ดีญี่ปุ่นบอกว่าเขาจะไม่ตัดต้นไม้ในเมื่อตราบใดที่โลกนี้ยังไม่หมดต้นไม้โลกนี้ยังไม่หมดต้นไม้ญี่ปุ่นก็จะไม่ตัดไม้ประเทศตัวเองใช้ในเมื่อโลกนี้ไม่มีต้นไม้ใช้นั่นญี่ปุ่นจึงจะตัดต้นไม้ของประเทศตัวเองเนี่ยความคิดของญี่ปุ่นนี่เป็นความคิดที่รักษาธรรมชาติจริงๆก็รักษาต้นไม้จริงๆเขาจะไม่ทำลายต้นไม้สักต้นเดียวในเมื่อโลกนี้ยังมีต้นไม้อยู่แล้วญี่ปุ่นได้ใช้ต้นไม้ดีๆเพราะใช้เงินซื้อทั้งที่เขาก็อยู่ไกลกับเมืองต้นไม้เขาก็ใช้เงินซื้อได้แต่ยังเมืองไทยเรานี่ไม่ต้องลำบากเลยความจริงมาเลเซียก็มีไม้อินเมืองพม่าเมืองลาวเขมรเนี่ยยวนเนี่ยไม้ดีๆทั้งนั้นถ้าความจริงเราเพียงมีเงินแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนสิ่งอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันคุ้มกันนะมันคุ้มกับที่เราจะทำลายป่าคุ้มกันมากเลยเหมือนกับเราปลูกสวนยางอย่างเงี้ยเราทำไร่มันไร่อ้อยเงี้ยปลูกสวนยางเนี้ยเราไม่ต้องทำนาเราทำเหมืองแร่ปลูกสวนยางเราไม่ต้องทำนาเราก็มีข้าวกินมีเงินใช้มากกว่าพวกชาวนาพวกชาวนานี่โอ้ยพวกชาวไร่ชาวนานี่ทำอยู่กับนาเนี่ยทำที่เป็นร้อยๆพันๆไร่แต่ก็พอกินบ้างไม่พอกินบ้างบางปีก็พอกินไม่พอกินไม่ร่ำรวยได้แต่พวกที่ทำเมืองแร่หรือทำสวนยางเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำนาเลยกลับมีข้าวกินเหลือกินเพราะมันเป็นรายได้ที่ดีก็เช่นเดียวกับว่าเมืองไทยเราไม่จำเป็นจะต้องตัดป่าขายเรามีรายได้อย่างอื่นแล้วเราก็ไปซื้อไม้มาใช้ได้ไปเที่ยวเมืองไหนเนี่ยเขาจะคุยโดยมากจะยกย่องธรรมชาติทุกประเทศอย่างไปเมืองสวิตเนี่ยใครเขาบอกสวิตสวยๆไม่ได้สวยตรงไหนสวยภูเขากับน้ำกับต้นไม้บ้านเมืองมันก็ไม่แพ้กันอ่ะบ้านเมืองใครๆก็สวยแต่ว่าไอ้ที่ไปดูสวิตเนี่ยไม่ได้ดูเมืองสวิตหรอกความจริงไปดูธรรมชาติเมืองสวิตไปดูน้ำทะเลสาบภูเขาหิมะเท่านั้นเองมันสวยเพราะตรงนี้เองไปดูเมืองเนเธอร์แลนด์ก็ไม่มีอะไรสวยนอกจากดอกไม้แสดงว่าประเทศต่างประเทศเนี่ยมีสวยคือดอกไม้และธรรมชาติความจริงประเทศยุโรปเนี่ยที่ไปดูสวยๆก็คือเขาเมืองเขามีฝนตกตามฤดูกาลแล้วก็บ้านเมืองเขาเขียวขจีไปหมดก็คือรักษาต้นไม้ไว้นั่นเองแต่ถ้าประเทศไหนไม่มีต้นไม้มันก็ไม่สวยประเทศไทยเราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อไปเนี่ยจะดึงดูดคนทั่วโลกมาเที่ยวเลยเพราะมีป่าสวยนี่อันดับหนึ่งเลยมีป่าสวยเนี่ยมันเป็นการดึงดูดคนมาเที่ยวทั่วโลกเลยป่าสวยน้ำดีป่าสวยภูเขาสวยนี่ยิ่งครบคันแล้วก็ไม่ต้องคนทั่วโลกพวกนักเที่ยวเนี่ยที่จะนำเงินเข้าสู่ประเทศคือของแปลกของสวยแปลกอย่างหนึ่งที่ไม่มีในเมืองไทยทุกวันนี้เมืองไทยเราก็เป็นจุดเด่นเนี่ยถ้ามาสังเกตในยานี้คนต่างประเทศมาเที่ยวมากเหลือเกินแล้วเรื่องพุทธศาสนาก็สวยอีกพุทธศาสนาก็สวยวัดสวยวัดพระแก้วนี่สวยเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วโลกเลยวัดพระแก้วสวยวัดอรุณสวยวัดเบญจมบพิตรสวยวัดอะไรที่มีหินอ่อนน่ะวัดสวยเนี่ยนี่ก็เป็นความสวยงามของการที่เรารักษาของเก่าไว้ความจริงไม่ได้มาดูของอ่านไม่ได้เขาไม่ได้มาดูว่าตึกสร้างใหม่เมืองไทยสวยตึกสูงหลายชั้นไม่มีฝรั่งคนไหนพูดยกย่องเลยไม่มีชมว่าตึกสวยแต่ถ้าตึกสวยนี่เราอเมริกาเขาสวยกว่าเราอย่างเมืองไทยไปเที่ยวอเมริกาก็ไปดูความเจริญของเขาแต่ความจริงผลที่สุดก็เที่ยวทิ้งธรรมชาติไม่ได้นะเดี๋ยวก็ไปดูแกรนด์แคนยอนอะไรแกรนด์แคนยอนไปดูภูเขาสวยไปดูน้ำตกแองกาลาอะไรน้ำตกสวยอะไรมันก็ทิ้งธรรมชาติไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
บ้านเรานี่เพียงรักษาป่าไว้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะสวยไปหมดเลยแม่น้ำลำคลองน้ำก็จะไม่ท่วมน้ำก็จะใสไหลสะอาดไม่มีพิษภัยแล้วก็จะกรองความเป็นพิษของอากาศได้ดีมากเลยในพระกรรมฐานนี่ก็ดีใจนะการที่รัฐบาลบอกปิดป่าเนี่ยทุกคนก็ดีใจมากเลยเพราะต่อไปจะได้มีธรรมชาตินั้นร่มเย็นจะเดินไปที่ไหนก็ไม่ร้อนนะไม่ลุ่มร้อนสมัยก่อนเนี่ยเมืองสุพรรณเนี่ยเดินไปที่ไหนก็เย็นหน้าอากาศหนาวก็หนาวเดี๋ยวนี้มันร้อนไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเขาตัดไม้ทำลายป่ากันหมดต่อไปถ้าปลูกป่าขึ้นมาก็คงจะดีอย่างน้องไผ่อะน้องไผ่พวกเราก็ไปปลูกป่าแต่ก่อนก็ป่าที่ก็มี20ไร่ก็ส่งท่านสามารถไปสามารถก็ปลูกป่าใหญ่ตอนนั้นต่อไปถ้าปลูกป่าขึ้นมาก็คงจะดีอย่างน้องไผ่อะน้องไผ่พวกเราก็ไปปลูกป่าแต่ก่อนก็ป่าที่ก็มี20ไร่ก็ส่งท่านสามารถไปสามารถก็ปลูกป่าใหญ่ตอนนั้นตอนนี้ขยายไปพอท่านสุวัฒน์ไปอยู่ท่านไปส่งไปช่วยบริหารเราก็ซื้อที่ขยายเป็นร้อยๆไร่ก็ปลูกป่าเต็มไปเลยก็ดูสวยอย่างนี้ถ้าใครไปน้องไผ่ก็จะเห็นว่าโอ้น้องไผ่น่าอยู่มากของพระภูมิแล้วก็พยายามซื้อที่ปลูกป่าขอกรมป่าไม้ไว้หลายพันไร่ก็พยายามให้เป็นป่าไปอยู่ที่ไหนก็พยายามที่จะให้มันมีป่าเพราะป่าเนี่ยมันดึงดูดอากาศร่มเย็นพระธรรมาเคยสัมผัสมาแล้วเคยไปเที่ยวที่ดันช้างมีกรมป่าไม้เขาสงวนป่าไว้สำหรับที่ทำงานเขาจะเอาป่าไว้และป่าที่มีเถาวัลย์ปกคลุมเนี่ยนะป่าไม่มีต้นไม้อย่างเดียวต้นไม้ใหญ่อย่างหนึ่งไม้ใหญ่สูงชราอายุหลายหลายร้อยปีกับพวกเถาวัลย์ที่ปกคลุมตามพื้นดินเนี่ยพอเข้าไปได้เย็นเยือกเลยมันเข้าห้องแอร์เลยฮะพอเข้าไปเนี่ยมันเข้าห้องแอร์เลยเย็นอยู่ในนั้นเย็นพอออกมาจากกรมป่าไม้ออกมาร้อนวืบเลยมันออกจากห้องแอร์เลยเนี่ยป่าเป็นอย่างนั้นจะเห็นเลยว่ามันต่างกันแค่เพียงเม็ดเดียววาเดียวน่ะจากเม็ดเดียววาเดียวออกมาข้างนอกร้อนวืบเลยเหมือนออกประตูมาจากห้องแอร์ในร้อนเลยพอเข้าไปในป่าไม้นี่จะเย็นเยือกเลยทำไมได้สัมผัสธรรมชาติไงนึกชอบใจว่าป่านี่มันร่มเย็นจริงๆนะเปลี่ยนจิตใจคนทันทีจากคนใจร้อนจากสิ่งที่เราร้อนมาพอเข้าไปเย็นเลยมันมาเที่ยววัดสังฆทานมาในสวนเนี่ยทุกคนมาถึงก็เงียบเย็นบางคนกลัวไม่กล้ามาเลยมันเย็นเกินไปมันเงียบเกินไปเพราะมีแต่ป่าทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้ก็บ้านจัดสรรก็แหมออกขายดีเหลือเกินอาตมาก็ยังเป็นห่วงว่าถ้าเกิดความเจริญมันมากขึ้นเนี่ยวัดสังฆทานเราก็กลัวว่าใครจะมาจัดสรรหน้าวัดมาสร้างทาวน์เฮาส์เพื่ออะไรมันจะทำให้ไม่สงบเขาพยายามที่จะซื้อที่ขยายป้องกันเพื่อไม่ให้ไอ้ความจอแจอัดจากการเปลี่ยนจากธรรมชาติมาเป็นวัตถุเนี่ยแต่นี้คนทั้งหลายก็ไม่เข้าใจเขาบอกซื้อไปทำไมวัดสังฆทานที่ดินเยอะแยะแต่หารู้ไหมว่าเขาไม่เข้าใจถ้าเราไม่ซื้อที่ขยายออกไปแล้วถ้าเกิดต่อไปมันเจริญเขาเกิดมาสร้างบ้านสร้างทาวน์เฮาส์อะไรจัดสรรหน้าวัดเราเนี่ยเราจะไม่สงบเลยจะเสียธรรมชาติของวัดเราหมดเลยเนี่ยธรรมชาติเราจะไม่อยู่เลยอาตมาคิดอย่างนี้จึงเลยพยายามซื้อที่ดินขยายกันคนไหนขายแล้วก็ซื้อไป
ตอนนี้ก็ได้ประมาณรวม70ไร่แต่ก็ยังไม่พอเพราะว่าที่มันยังหล่อแหลมที่เข้ามาคิดวัดอยู่บางแห่งก็ไกลบางแห่งก็ใกล้ไอ้ที่ใกล้เนี่ยมันยังเป็นอันตรายถ้าเกิดเขาจัดสรรปลูกบ้านปลูกทาวน์เฮาส์เนี่ยจะทำให้ไม่สงบเลยในอนาคตไอ้ที่ซื้อที่ขยายเนี่ยเป็นหนี้เขาเป็น10ล้านเนี่ยอาตมาก็ถือว่าก็ทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่ออนาคตทำเพื่อไม่ให้จอแจอาจทำเพื่อแก้ปัญหาไปก่อนถ้าต่อไปที่ดินมันแพงแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยที่ได้มาก็อาศัยว่าพอซื้อมา7ไร่ไปไร่อาตมาก็ปลูกป่าหมด7ไร่ไปไร่ก็ปลูกป่าหมดก็เพราะว่าเห็นว่าป่าเนี่ยมันมีประโยชน์มากเป็นป่าตัวอย่างธรรมดาในเมืองนนท์เนี่ยจะเขาก็ปล่อยแต่ต้นไม้สวนแต่เราต้องการมันเป็นป่าธรรมชาติแต่สวนบางอย่างเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งก็เห็นดีเห็นงามในการที่เมืองไทยเราจะสวยมากต่อไปนี้เพราะป่าเมืองไทยสวยอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ทำลายของเก่าไอ้พวกไอ้เถาวัลย์ไอ้พวกหวายไอ้พวกอะไรต้นไม้ที่มันขึ้นของเดิมนี่นะไปดูถ้ามันเพลิดเพลินมันสวยไม่มีหรอกถ้าเราไปฟันแล้วมาปลูกใหม่ก็ไม่เหมือนถ้าไอ้ที่มันเป็นธรรมชาติของมันเก่าๆแก่เนี่ยมันต้นไม้สารพัดชนิดร้อยพันอย่างไม่รู้เราเรียกชื่อไม่ถูกเลยมันเกิดขึ้นในป่าในสารพัดที่เราจะพิจารณาดูต้นเล็กต้นน้อยเถาวัลย์ไอ้พวกไอ้กล้วยไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันอยู่กับต้นยางใหญ่อยู่กับต้นตะเคียนใหญ่พอเราไปโค่นปุ๊บมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยไอ้ธรรมชาติที่สร้างไว้นั้นหายหมดเลยเนี่ยถึงจะปลูกขึ้นมาแทนมันก็สู้ของเก่าไม่ได้จึงว่าเราเหมือนกับชาวนานั่นแหละถ้าปลูกข้าวก็ขายข้าวได้นิดนิดหน่อยแต่ถ้าว่าที่ตรงนั้นถ้าเราจะผลิตเพื่อไม่ทำลายผืนที่เราเอาไปทำอื่นอย่างเงี้ยไปทำให้มันได้เงินมามากกว่านั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็มีข้าวกินแล้วไม่ต้องกลัวจนเมืองไทยเราถ้าหากว่าเราพยายามหาเงินในทางอื่นโดยที่ไม่เอาพื้นที่ทำลายป่ามาค้าขายก็เราจะได้มีทรัพยากรที่ดีมากเลยเหมือนญี่ปุ่นเขาไม่ทำลายแต่เขามีเงินที่จะซื้อไม้เข้าประเทศเขาไปสร้างประเทศเขาให้สวยงามได้เขามีเงินแล้วมันก็พอมีปัญญาแล้วมันก็ธรรมชาติมันก็อยู่แล้วก็ได้ของใช้เหมือนกับประเทศที่มีต้นไม้ประเทศที่มีต้นไม้กับไม่มีต้นไม้กับตัดไม้ไปขายคนอื่นแต่ตัวประเทศเองไม่มีไม้สวยๆอย่างเมืองฝรั่งเขาก็ซื้ออย่างเมืองอังกฤษเนี่ยก็ซื้อไม้แคนาดาเนี่ยโอ้ไปซื้อไม้ไกลด้วยเขาก็ได้ไม้ดีใช้เมืองอังกฤษเขาก็ไม่โยนไม้เขาไม่ทำลายป่าของเขาก็ปลูกป่าของเขาแต่เขาไปซื้อไม้เมืองอื่นฉะนั้นถ้าใช้ปัญญาได้ทรัพยากรก็ยังอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็พูดกันเรื่อยๆมาเนี่ยมาตั้งแต่เมืองกระทูลเขามาถึงป่าก็เกี่ยวข้องกันอ่ะเพราะว่าที่เมืองกระทูลก็คงจะต้องแก้ไขด้วยการให้ป่ามันซึบดังเดิมให้เป็นป่าละเมาะเป็นป่าซึบให้มันแบบปกคลุมซะจนฝนชะไม่ลงดินหรือว่าลงไม่แรงนั่นแหละก็จะไม่พังแบบภูเขาแต่นี่ยังไม่พ้นเขตอันตรายที่จะสร้างทับตรงที่เดิมไว้เนี่ยถ้ากวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันท่วมขึ้นมาแรงๆก็บ้านก็พังอีกเหมือนกันเพราะภูเขาก็ยังไว้ใจไม่ได้ตรงที่เมืองกระตูนนี้ถ้าสร้างทับตรงที่เก่าก็ยังไม่พ้นเขตอันตรายแต่คนไทยเรามีนิสัยลืมความหลังง่ายอย่างเหมือนบางลี่เนี่ยฮะที่บางลี่เนี่ยตั้งแต่บางโบราณมาเลยตลาดบางลี่สมัยก่อนนะทำสองชั้นพอเวลาน้ำท่วมเวลาหน้าน้ำก็ท่วมข้างล่างหมดก็ขนของขึ้นข้างบนไปขายข้างบนแล้วก็เดินพลายข้างบนซื้อของกันชั้นบนก็เดินกันข้างล่างก็เป็นน้ำหมดต้นเต็งชั้นข้างล่างเป็นน้ำห้องข้างล่างน้ำท่วมหมดก็หมดหน้าแล้งหมดหน้าฝนพอหน้าฝนหมดก็น้ำแห้งก็ไปกวาดใต้ถุนบ้านกาดห้องข้างล่างก็กวาดเอาขี้เดินเอาดินออกขนของข้างบนลงมาข้างล่างก็
ค้าขายเดินข้างล่างตรงที่หน้าน้ำน้ำท่วมหมดพอหน้าแรงก็เดินเจ้าของก็ลงชั้นล่างชาวบ้านก็มาซื้อขายเดินกันตามถนนหนทางตามลานที่น้ำท่วมเนี่ยกลายเป็นที่เดินของคนไปพอหน้าฝนเต็มที่น้ำหลากมาก็โค้นของขึ้นไปชั้นบนก็ทำอย่างนั้นทุกปีไม่เคยหนีเลยอย่างพวกชาวบางลี่ใครไปเที่ยวจะรู้ว่าแปลกจริงๆชาวบางลี่นี่อยู่กับน้ำพอหน้าฝนอยู่ขึ้นชั้นบนพอหน้าแล้งลงมาขายชั้นล่างแต่เดี๋ยวนี้คนบางลี่ก็เริ่มพัฒนาตัวเองด้วยการซื้อที่ขยายออกมาถมสร้างตึกนี้ใช้ถมแหละถมกะระดับพ้นระดับน้ำแต่ก็สร้างบ้านสร้างตึกก็เริ่มบางลี่ก็เริ่มพ้นน้ำขึ้นมาบ้างแล้วบางแห่งก็ยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปหลายปีแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่ทราบนะแต่ตอนก่อนก็ยังอยู่ในสภาพแบบหน้าน้ำก็ขึ้นข้างบนหน้าแล้งก็ลงข้างล่างสลับอยู่งั้นนะคือไม่ได้หนีเลยธรรมชาติแต่ว่ามันไม่มีอันตรายอะไรเท่านั้นแต่อย่างเมืองกระทูนเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วก็หนีน้ำแต่ถ้าน้ำลดกลับไปอยู่ที่เดิมเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดมันมาโตมใหญ่ขึ้นมาก็ไปเรียบอีกเหมือนกันเนี่ยไปอยู่ในรัศมีของมันพวกภูเขาถล่มอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันควรจะคำนวณดูว่าเราจะอยู่ที่เดิมหรือควรจะไปที่อื่นถ้าไปที่อื่นเนี่ยมันพ้นเขตอันตรายแต่ถ้าอยู่ไอ้ตรงที่น้ำท่วมเนี่ยมันไม่พ้นเขตอันตรายสักวันหนึ่งถ้ามันเกิดมามากเงินมันก็พังมาทับเราได้เหมือนกันเพราะภูเขามันไม่มีอะไรจับเลยอ่ะไม่มีต้นไม้จับเลยมันพังมาแล้วอันนี้จึงว่า ถ้าเราจะอยู่ก็ต้องเลือกที่อยู่มันพ้นเขตอันตรายได้ก็นอนตาหลับนี่พอราฝนตกมาเกิดภูเขาพังมาก็เอาแล้วคราวนี้เป็นทุกข์แหละเอ๊ะมันจะมาพัดบ้านเรายังเดิมอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเราย้ายไปถ้ามันพ้นเขตอันตรายเลยนี่ก็ถือว่ามันสบายใจได้เขาเรียกเป็นเต่ารักหนองพวกเต่ารักหนองเขามีเต่าตัวหนึ่งตอนนั้นปลามันพวกปลาพวกสัตว์เนี่ยเขาจะรู้วาระว่าปีนี้น้ำแรงหรือน้ำน้อยอ่ะพอดีมีบึงใหญ่อยู่บึงหนึ่งก็ปลาก็พวกปลาก็รู้ว่าปีนี้นะรู้สึกฝนฟ้าร้องผิดปกติฝนก็ตกผิดปกติปีหน้าเนี่ยบึงเนี่ยคงจะแรงมากพวกปลาทั้งหลายก็ชวนกันหนีพวกปลานี่รู้จริงๆนะไม่ใช่เป็นนิทานนะพูดกันทุกวันเนี่ยเขารู้ก็ชวนกันหนีพวกปลาก็พอลาน้ำมาใกล้น้ำจะหมดปลาก็โยกย้ายตัวเองหมดเลยทีนี้เหลือเต่าอยู่ตัวหนึ่งพวกปลาพวกญาติพี่น้องก็ชวนว่าป้าหนีเราหนีไปเถอะนะต่อไปปีหน้าเนี่ยบึงเนี่ยจะแล้งน้ำจะแห้งหมดควรจะหนีเอาไปอยู่ที่อื่นเถอะเต่าบอกโอ้เราจะหนีไปไหนเราเนี่ยคารพกตัญญูต่อสถานที่เราเกิดที่นี่เราก็ต้องตายที่นี่จะเป็นคนเห็นแก่ที่เห็นแก่ตัวยังไงแม้พระรามีทุกข์สุขแล้วก็อาศัยที่นี่เกิดที่นี่เวลานั้นแล้วก็จะหนีทิ้งที่นี่ไปพวกท่านเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณสถานที่เกิดที่นี่มันก็ต้องตายที่นี่เราไม่หนีหรอกบอกเราไม่หนีหรอกขอตายที่เนี่ยแต่แล้วพวกปลาพวกเต่าทั้งหลายเขากลัวเขาก็หนีหมดเพราะรู้ว่าหน้าแรงเนี่ยจะต้องแรงมากปีนี้อากาศจะต้องวิปริตพวกสัตว์ทั้งหลายก็หนีเพราะรู้ภัยธรรมชาติเต่าของนั้นก็ไม่ยอมหนีพอน้ำงวดลงเต่าก็คุดลงไปในเลนน่ะเพราะว่าจะซ่อนตัวไปตามน้ำไปนะครับแล้วก็หมกอยู่ในเลนพวกชาวบ้านก็มาขุดหาของกินกันมาขุดหาของกินก็มาขุดเอาจอบมาขุดก็จับเต่าลงไปขุดไปตรงกระดองเต่าแตกเลยเต่าก็โอ้ยเจ็บเต่าก็ร้องคร่ำครวญโอ้เพราะเราดื้อรั้นต่อญาติเรามาหลงติดที่อยู่เรามาคิดว่าที่ไหนเรามาตกติดยึดว่าที่เกิดที่กินที่ตายเราควรจะอยู่เนี่ยเพราะการที่เราหลงติดยึดไม่ถือดื้อถือรั้นไม่เชื่อเพื่อนญาติเราจึงต้องเจ็บตัวถึงตาย
ก็มาร้องเสียใจแล้วก็ขาดใจตายอันนี้จึงว่าเรื่องของเต่าก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าก็ควรจะไปให้พ้นจากที่อันตรายไม่ควรจะอยู่ที่ตรงนั้นเพราะไม่งั้นแล้วก็มันก็จะมาลอยเดิมเหมือนกับเต่าหลักที่เนี่ยไอ้ตัวอื่นเขารอดตายแต่เต่าเท่านั้นที่ไม่รอดตายเพราะความยึดติดเข้าใจผิดเขาเรียกว่าโง่เหมือนเต่า โง่เหมือนเต่าก็คราวนี้ไปภูเก็ตก็พอดีไปเที่ยวกระทูลไปเยี่ยมญาติที่กระทูลแล้วก็ไปนครไปพักที่บ้านท่านสุรชัยก็เลยไปพักบ้านญาติท่านญาติโยมก็ไปเยี่ยมญาติโยมเพราะตาท่านเป็นกำนันเก่าปู่ท่านเป็นกำนันของคนเมืองนครเป็นนักเลงชนวัวเมืองนครเป็นนักเลงชนวัวพวกนครนี่ชอบชนวัวบาปกรรมมากพวกชนวัวนี่บางคนกรรมถึงกระตาบอดบางทีแก่ตัวก็ลำบากก็ตอนนี้ก็เลิกแล้วครับบอกขาไม่ค่อยดีแต่แกก็ยังแข็งแรงอยู่ก็ไปเยี่ยมญาติแต่แล้วก็เดินทางค้างคืนนครคืนหนึ่งก็รุ่งขึ้นก็ไปภูเก็ตก็ทางนั้นก็โทรไปที่ภูเก็ตพอดีญาติท่านสุและชัยเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าอยู่ภูเก็ตเป็นรองผู้ว่าเขาก็เป็นนักธรรมะเป็นคนสนใจธรรมะดีเคยมานั่งกรรมฐานที่วัดจังกฐานแล้วก็ไปเราก็เดินทางไปกระบี่พังงาไปกระบี่ไปพังงาก็พอดีไปโคกลอยบ้านโคกลอยก็รู้สึกจะเป็นกระบี่ตังไงติดต่อกับภูเก็ตเนี่ยก็ไปเจอพวกญาติโยมเป็นนักธรรมะเขาก็ดีใจอยากให้ค้างก็พอดีไม่มีโอกาสจะได้ค้างแต่รุ่งขึ้นเขาก็ตามมาภูเก็ตเลยนะพวกตังเขาก็ตามมาที่ภูเก็ตมาฟังธรรมที่วัดยางเรามาพักที่วัดยาง2คืนก็พอดีพอมาที่ภูเก็ตก็ไปพักที่วัดยางเมื่อ20ปีไปภูเก็ตไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนไปทุดงแต่ทุดงคราวนั้นไม่ได้เที่ยวบ้านที่เมืองไปพอให้ถึงภูเก็ตแล้วก็เที่ยวเกาะซีเลไปปักกดตามเมืองแร่แล้วก็พักผ่อนเดินทางแล้วก็กลับแต่เดี๋ยวนี้ภูเก็ตไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วภูเก็ตเป็นเมืองสวรรค์ของคนท่องเที่ยวไปซะแล้วก็มาดีใจเนี่ยเราได้ไปเห็นว่าเมืองไทยเราก็เป็นเมืองที่เจริญพัฒนาดึงดูดให้คนทั่วโลกมาเที่ยวได้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรอย่างดีประเทศหนึ่งภูเก็ตก็ที่ก็แพงของก็แพงอะไรก็ค้าขายดีทั้งที่อยู่ไกลกรุงเทพแต่ก็ทุกคนก็ไปมุ่งไปภูเก็ตฝรั่งบางคนตัดรายการเชียงใหม่ทิ้งตัดรายการเที่ยวที่อื่นทิ้งแต่ไม่ตัดรายการภูเก็ตทิ้งบางคนตัดรายการพัทยาทิ้งเลยซึ่งพัทยานี่บางคนจะทิ้งเสียไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งบางคนไปเที่ยวแค่ภูเก็ตพอแล้วถ้าเวลาไม่พอขอเอาภูเก็ตเพราะพัทยานี่มันก็ไม่มีอะไรแบบมันไม่ร่มเย็นน่ะพัทยานี่มันก็มีแต่ว่าภูเก็ตมีธรรมชาติงามกว่างามกว่าพัทยาแล้วก็ผู้คนอะไรก็ยังดีอยู่ฮะยังน่าเที่ยวอยู่เป็นป่าเป็นสวนอะไรยังดีอยู่ก็เลยไปค้างภูเก็ต2คืนก็เดินทางกลับก็ไปเที่ยวตามที่ญาติโยมที่รู้จักก็พอดีมีหลานแม่ชีไปอยู่ที่วัดเขาไปทำมาหากินทำเป็นทำเครื่องอะไรเครื่องประดับเครื่องประดับมุกทำเป็นเครื่องเอาหอยมาทำได้สวยทำเป็นนาฬิกาทำเป็นของขายให้แก่พวกนักท่องเที่ยวก็เป็นรายได้ที่สูงที่ดีตอนเด็กๆก็เคยมาอยู่ที่วัดบ้างอะไรบ้างก็ไปทำบุญบ้านแล้วก็ไปเยี่ยม
ก็พอตกเย็นๆก็มีญาติโยมทางโคกลอยพวกชาวภูเก็ตก็มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมชาวภูเก็ตก็ยังสนใจธรรมะเป็นเรื่องดีอยู่ก็นับว่าไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉยๆไม่รู้จักธรรมะก็ถามถึงความทุกข์สุขเขาบอกว่าเฉพาะคนภูเก็ตเองก็ไม่จนหรอกแต่บางคนจนก็มาจากที่อื่นแล้วก็จากพวกเล่นการพนันพวกใช้ชีวิตอย่างนั้นก็จนหน่อยแต่ถ้าจริงๆแล้วคนภูเก็ตเขาไม่จนไม่เดือดร้อนอะไรเราก็บอกเออดีเลยนะเมืองภูเก็ตไม่มีคนจนแต่คนจนที่ไหนก็มีเพราะว่าคนเราไม่รู้จะกินจะใช้มันก็จนอ่ะเพราะใจมันจนถึงแล้วก็เลย ได้ไปพักผ่อนนะไปเที่ยวนี่ก็คือไปพักผ่อนนั่นเองไปในรถก็หลับบ้างตื่นบ้างคุยธรรมะกันบ้างคลายลมกันไปก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปในตัวจริงจริงอยู่วัดก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะบางอยู่วัดจริงจริงก็ทั้งวันก็ต้องไปโน่นมานี่จริงจริงก็มีแขกประจำไปเที่ยวจริงจริงก็ได้พักไปในรถมันก็มาสถานีเนี่ยมาสถานีจะมาก็อาศัยรถนั่นเนี่ยเป็นที่พักผ่อนพักมาตลอดไปค้ากับ ได้พักหน่อยก็สบายแหละวันนั้นไปที่ชายาไปเจอท่านพุทธทาสไปคราวนี้ก็ไปแวะท่านพุทธทาสไปฉันเพลใกล้ๆวัดท่านน่ะไปฉันที่สวนยางแต่อยากจะไปฉันสวนยางก็พาเข้าไปสวนยางแต่แล้วก็ฉันเสร็จก็เข้าไปวัดพุทธทาสพุทธทาสเหมือนมานั่งคอยเราแต่ท่านคงจะนั่งท่านปกติงั้นมานั่งกันบ่ายแหละเที่ยงกว่าท่านก็นั่งอยู่ตรงที่เดิมตรงที่ว่ามีไก่มีตรงที่ว่ามีไก่มีอะไรเนี่ยท่านก็นั่งที่นั่นก็เข้าไปกราบท่านก็รู้ไม่อยากรบกวนท่านพระสุขภาพท่านไม่ดีแต่ท่านก็ยังมานั่งเล่นอยู่ข้างหน้านั่งอยู่องค์เดียวมีไก่ขาวๆเดินไปเดินมาวนอยู่ตวงธรรมดาบางตัวไอ้ตัวนั้นคงจะตายแล้วบางทีถ้าเราไปมันจะขึ้นมาโดดกระพือปีกมาจับพวกเขาหลวงพ่อพุทธทาสหลวงก็ขานเอ๊กมันก็น่ารักดีไก่ตัวนั้นแต่ตัวนั้นไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เหลือแต่ตัวขาวๆไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นโดดไปบนตักหลวงพ่อแล้วขันมันก็ได้แต่วนเหมือนว่ามันห่วงใยอยู่กับเจ้าของสัตว์พวกนี้มันแสนรู้แต่แล้วก็ท่านก็ไปกราบกราบท่านบอกไปดูลงมโหรสพวิญญาณเปลี่ยนธรรมะคล้ายๆเหมือนท่านมานั่งคอยเราก็ได้ไปกราบกราบแล้วก็ให้ญาติโยมช่วยทำบุญบริจาคสร้างส่วนโมกท่านก็บอกว่าตอนนี้ต้องเทศให้ฝรั่งฟังตั้งแต่ตี 3 ตี 4ต้องเทศให้ฝรั่งฟังทุกตอนเช้ามืดจะเทศฝรั่งฟังกลางวันก็เทศให้ญาติโยมฟังท่านพุทธทาสท่านทำงานหนักทั้งเขียนหนังสือและทั้งเทศก็ตอนนี้ท่านสร้างสวนโมกใหม่คือบอกห่างไปที่นี่ประมาณกิโลนึงแต่ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวดูสร้างสวนโมกใหม่เพื่อเป็นนานาชาติสวนโมกนานาชาติเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยทุกชาติเนี่ยเข้าไปศึกษาธรรมะที่นั้นตอนนี้ท่านพุทธทาสเป็นพระที่มีเนื้อหอมเรียกว่าฝรั่งเริ่มมาสนใจมากมาสนใจพอๆกับวัดป่านานาชาติเพราะพุทธทาสท่านส่งเสริมเรื่องธรรมะเพื่อให้แก่คนฝรั่งเปิดโอกาสให้มากเลยเขาก็จะมีฝรั่งที่เดินเพ่นพ่านในวัดแต่ว่าไม่ใช่เพ่นพ่านน่าเกลียดนะหมายถึงว่ามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาพักผ่อนที่นั่นแต่ตอนนี้ท่านก็เริ่มหาทุนด้วยการได้ทุนแล้วก็ไปสร้างสวนโมกนานาชาติอยู่ใกล้ๆนั้นทำเป็นสวนโมกไม่ได้ไปดูเพราะเวลาไม่พอก็นึกว่าเออดีแล้วนะมีพระอย่างท่านพุทธทาสเนี่ยหาได้ยากในโลกนี้ซึ่งคงจะมีองค์เดียวถ้าหมดพุทธทาสไปแล้วก็คงไม่มีอีกแล้วพุทธทาสสองคงไม่มีคนอื่นก็คงเป็นตะตายอย่างอื่นไปเหมือนพระถังตำจั๋งมีองค์เดียวในโลกดังนั้นเมื่อเป็นงี้ก็น่าสนับสนุนเพราะภาคใต้เนี่ยก็ได้ท่านพุทธทาสเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยพุทธทาสเนี่ยเป็นพระที่มีบทบาทเป็นการวางตัวในธรรมะเป็นกลางที่สอนคนไม่ให้หลงไม่ให้ติดไม่ให้ยึดสอนคนให้
ให้เข้าใจหลักแก่นของพุทธศาสนาไม่ให้งมงายในเรื่องพิธีรีตองไม่ต้องบวงสรวงคือพระองค์อื่นก็ดีฮะแต่ท่านพุทธทาสเนี่ยท่านดีในการสอนธรรมะไม่มีน้ำมูกไม่มีน้ำมนต์ไม่มีกระตุดพายันไม่มีหมอดูสอนตามหลักพุทธเจ้าสอนตามหลักศาสนาเดิมก็ถือว่าเป็นบรมครูเป็นบรมครูซึ่งองค์หนึ่งที่สอนธรรมะถูกต้องตามธรรมวินัยที่สอนให้คนได้เข้าถึงโดยไม่งมงายสอนให้คนไปถึงนิพพานไม่ให้คนติดยึดอยู่แต่ท่านก็ห่วงใยว่าทุกวันเนี่ยพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเอาธรรมะของจากคนไทยที่สอนไปเนี่ยเป็นด็อกเตอร์กันบ้างคนไทยที่เป็นด็อกเตอร์บ้างฝรั่งที่เป็นด็อกเตอร์มั่งแล้วพอรู้อะไรนิดหน่อยก็ไปเขียนธรรมะพอไปเขียนธรรมะเนี่ยธรรมะทำให้ผิดเพี้ยนจากหลักพระไตรปิฎกหลักเดิมไปเยอะอันเนี้ยคนทั้งหลายไม่รู้ก็ถือว่าโอ้คนนี้เป็นด็อกเตอร์นะเป็นฝรั่งนะหรือเป็นคนไทยที่เป็นด็อกเตอร์นะท่านพูดอะไรเราต้องเชื่อเขานะเพราะเขาจบด็อกเตอร์เนี่ยอันเนี้ยความจริงพระไตรปิฎกไม่เกี่ยวกับคนที่จบทุนสูงมันเกี่ยวอยู่ว่าปฏิบัติถึงหรือไม่เข้าใจธรรมะถึงอันนั้นหรือไม่นั่นเนี่ยสำคัญมากทีนี้ท่านก็ห่วงว่าพวกฝรั่งมันเอาไปเขียนธรรมะผิดๆเพี้ยนๆจากหลักเติมแล้วก็พวกนักด็อกเตอร์ทั้งหลายในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มฟื้นฟูธรรมะก็พยายามที่จะเขียนไปแนวตัวเองก็จะพาคนทั้งหลายเนี่ยผิดเพี้ยนจากหลักเติมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างด็อกเตอร์บางคนเนี่ยก็เชื่องมงายในเรื่องวิญญาณอะไรเงี้ยบางคนก็เชื่อวิญญาณไปเชื่ออะไรได้อย่างเงี้ยก็พาให้คนนึกไขว้เขวแต่ความจริงถ้าพุทธทาสเนี่ยท่านสอนถูกต้องสอนไม่ให้งมงายเลยเป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวได้ในการไม่ติดพิธีรีตองอะไรทั้งหมดดังนั้นจึงว่าเมื่อหมดพุทธทาสไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาพระอะไรที่สอนให้มีหลักแนวเหมือนท่านดังนั้นจึงว่าตอนนี้ท่านก็เริ่มพยายามที่จะให้ฝรั่งได้เข้าใจพุทธศาสนาในแง่ที่ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็โมทนาท่านท่านเป็นผลงานที่ท่านทำไว้ได้ดีท่านก็เลยต้องการจะสร้างสวนโมกนานาชาติตอนนี้ท่านก็ทำอยู่แล้วไม่ช้าก็คงสำเร็จพอดีเวลาเราไม่มีพอก็เลยไม่ได้ไปดูสวนโมกที่สองแต่พระพุทธท่านถ้าไม่บอกบุญเนี่ยอะไรนะท่านก็เพียงแต่มีคนจัดซองไว้ที่ตู้นั้นแล้วก็ใครจะทำก็เขียนจ่าหน้าซองแล้วก็ใส่ตู้ไปอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการบอกบุญเนี่ยอะไรก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์แต่ความเป็นจริงศาสนาอื่นเขาก็ทำกันในเรื่องบอกบุญเรื่องอะไรแต่ว่าคนเรามันให้อยู่ในขอบเขตสุจริตกันการบอกบุญการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าให้มันถึงกระจงครึ่มถึงกันเนี่ยบอกบุญเลี่ยอะไรมันเป็นการซับซ้อนเป็นการหาโดยไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะบอกบุญไม่ควรจะเลี่ยอะไรกันเอาไปสร้างเอาไปทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าทำเป็นประโยชน์แล้วควรจะสนับสนุนก็ไปเห็นท่านพุทธทาสแต่ว่าท่านก็อายุมากแล้วแต่การสร้างสรรค์ของท่านก็ดีฮะก็บอกว่าท่านก็ให้ไปดูสถานที่บอกเคยมาเมื่อ20ปีก็เคยมาก็พอรู้จักสวนโมกแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งที่ว่าสวนโมกไม่สงบเหมือนเก่าสวนโมกเมื่อก่อนนี่จะเดินเข้าไปเนี่ยต้อง8กิโลจากถนนใหญ่มันสงบเงียบแต่เดี๋ยวนี้เขาตัดทางผ่านสวนโมกทำให้เสียงรถเนี่ยก็เข้าไปในสวนโมกไม่สงบเลยไม่เหมือนเมื่อเดิมเลยคนไปเที่ยวสวนโมกสมัยนี้จะไม่รู้ธรรมชาติเมื่อก่อนเลยตอนทางถนนยังไม่ตัดเข้าไปนะสวนโมกเงียบมากเลยสมกับคำว่าสวนโมกแต่ในนี้เขาตัดทางรถยนต์สายใหญ่เข้าไปเนี่ยทำให้สวนโมกไม่สงบมีแต่เสียงรถอยู่ตลอดวันแต่เรื่องใจของพุทธทาสท่านสงบมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรท่านไปได้แม้จะมีทางไม่มีทางท่านก็เป็นโมกขธรรมอยู่ในใจของท่านตลอดแต่เราเสียดายบรรยากาศซึ่งสวนโมกมันเคยสงบร่มเย็นก็พอมาตัดถนนแล้วเสียงรถเสียงลาแล้วผู้คนก็มา
ท่องเที่ยวกันแบบประเภทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปก็ไม่วิโมกเหมือนเก่าแต่ถ้าท่านทำสวนโมกใหม่ก็คงจะเป็นที่สงบก็แสดงว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็สนใจอยากจะมาดูไอ้ความสงบความวิเวกของเมืองไทยแต่เราก็ควรจะทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นความคิดของพระที่ทำไว้เนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดว่าฝรั่งจะสนใจทำเพื่อปฏิบัติธรรมแต่เป็นผลงานที่ท่านทำมาแล้วก็กลายเป็นว่าดึงดูดคนทั่วโลกมาเที่ยวได้เหมือนหลวงพ่อชาท่านทำเนี่ยวัดป่านานาชาติวัดป่าพงทำเป็นป่าแล้วก็มีคนไปเที่ยวแต่ถ้าทำเป็นเมืองทำเป็นตึกรามบ้านช่องไม่มีใครอยากเที่ยวจังหวัดบางจังหวัดก็ไม่มีคนไปแต่เฉพาะจุดตรงที่ทำเป็นป่าแล้วกลายเป็นคนมีคนอยากไปเที่ยวไปชมอันนี้พระทั้งหลายที่พัฒนาวัดเนี่ยก็ควรจะคิดถึงเรื่องป่าให้มากถึงนักบริหารทั้งหลายก็ควรจะคิดถึงเรื่องธรรมชาติไว้ยังเมืองอินเดียนะเมืองอินเดียเขาก็ยังดีนะเขาออกกฎหมายเลยถึงเมืองอังกฤษเมืองอินเดียเนี่ยเขาออกกฎหมายคล้ายกันถ้าจะสร้างหมู่บ้านต้องเว้นสนามหญ้าประมาณ1ไร่หรือ5ไร่ต้องมีป่ามีต้นไม้มีสนามหญ้าทำหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านสมมติหนึ่งหมู่บ้านกี่หลังคาเลยต้องมีที่ว่างไว้เว้นว่างไว้ห้ามสร้างทั้งหมดทุกแห่งบ้านจัดสรรทั้งหมดเนี่ยต้องมีจำนวนน้อย5ไร่หรือ1ไร่เอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต้องมีสวนสาธารณะทุกแห่งหมู่บ้านถ้าไม่งั้นจะไม่ออกกฎหมายให้จะไม่อนุญาตให้สร้างอันนี้ตมาเห็นว่าดีจังเลยควรจะเอาไว้ในเมืองไทยทุกหมู่บ้านจะต้องมีสนามสวนกลางสำหรับที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ให้จะสร้างตึกแต่ตึกอย่างเดียวเนี่ยคนไทยเราทำลายธรรมชาติหมดเลยสร้างแต่ตึกตึกตึกผลที่สุดไม่มีที่พักผ่อนหย่อนใจเลยคนก็แออัดไม่มีที่ไปอันนั้นเขาวางกฎหมายไว้เลยทุกบ้านจะต้องมีสวนแต่อย่างอังกฤษนี่สบายทุกบ้านต้องมีสวนหมดเลยสวนหลังบ้านอย่างน้อยก็100ตารางวา50ตารางวามีสวนต้นไม้แต่ในกฎหมายว่าทุกแอเรียเนี่ยจะต้องมีที่ว่างสร้างบ้านจะต้องผู้จัดสรรจะต้องเว้นบ้านเว้นที่ไว้ประมาณ1ไร่หรือ5ไร่ไว้เป็นที่สวนสาธารณะส่วนรวมถ้าไม่งั้นแล้วไม่ให้สร้างถือว่าทำลายความสงบไปหมดถ้าบ้านเมืองเรายึดหลักนี้ได้นะไม่เข้าข้างคนมีเงินจะเกินไปอะไรพอมีเงินแล้วก็ยอมทำตามไปหมดเนี่ยก็ทำลายธรรมชาติแล้วต่อไปแก้ไขไม่ได้เลยมันเสียไปหมดเลย